สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอบรูปครับคุณไม่นั่งแล้วลงมาเย็นนะครับแล้วคุณกอบรูปแล้วคุณครับเฮ้ยคุณครับถ้าคุณไม่นั่งฉันเล่นปูตายนะครับเฮ้ยปูตายไม่ได้ไปกลัวเฮ้ยกลับไปดูสัมภาษณ์นะนั่งเงินแล้วไม่ไปกอบรูปแล้วหรอโยป้าจะมีอะไรเล่าให้โยฟังมาเลยตามมาโอ้มานี่สิอ่าเดี๋ยวฟังตรงนี้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวฟังฮัลโหลอ๋อไม่ใช่โดนทำไมเมื่อคืนนี้ว่าไม่ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วไม่ใช่ช่วงคืนหรอกอืมช่วงเย็นแล้วเอาน้องอังเอาน้องเนมแยกกับน้องอามนะขึ้นมานอนบนตึกอยู่กับป้าย่าแหละเพราะว่าแม่ย่าบอกแล้วห้ามอุ้ยควรอยู่ด้วยกันทำไรอ่ะมันร่วงเขาบอกแล้วอยู่บนตึกจะลองห้ามแยกอยู่กับคนทั่วไปเขาเห็นคนเห็นอะไรห้ามแยกไม่กลัวไม่อะไรนะเพราะว่ามีแต่ผีคนมีคนนี่แหละไม่มีแน่หรอกเดี๋ยวถ้าเกิดคนไม่นอนอ่ะเจอผีแน่แม่ย่าบอกว่าไงถ้าเราต้องนอนนี่เราจับแยกเราจับเหมือนล้างแอร์ห้องนอนคือว่าเราจะลองจับแยกเขาดูนะคะจับแยกดูไม่ให้ติดน้องอาร์มไม่ให้น้องอาร์มให้อยู่ข้างล่างไปกับโกต๋องส่วนน้องเลงก็อยู่กับป้ายย่าเนี่ยข้างบนอยู่กับคนทั่วไปก็คอยดูคอยอะไรอยู่นะคะจะมีเดียวคือช่วงเช้าฟังก่อนฟังแม่ย่าเล่าก่อนนะว่าให้อยู่ข้างบนแล้วถึงเวลากินข้าวคือ7 โมงน้องเลงจะไม่ยอมนะ1จะไม่ยอมไปอาบน้ำไปอะไรเมื่อเช้าเลยบอกไม่ได้ถึงเวลาต้องอาบน้ำกินข้าว7 โมงที่กินเป็นเวลาเพราะว่าน้องเนมมียาของโรงพยาบาลต้องกินคือเช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะเราจะให้กินผิดเวลาไม่ได้เลยนะคะก็เลยเขาบอกจะอยู่กับน้องอาร์มมาไม่ได้แย่ก็มีอาการนิดหน่อยเหมือนกันแหละแต่เลยต้องเอาให้อยู่ข้อ1จะให้เขาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้เจอคนรอบข้างเยอะดีไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้นะก็ฝึกฝนน้องตลอดเหมือนกันนะทุกอย่างนะน้องอาร์มก็เหมือนกันไม่ใช่น้องเรียนอย่างเดียวที่ไปย่าบอกสอนคือ1อันดับแรกมารยาทก่อนเลยนะการมารยาทการกินอยู่ต้องทำยังไงทำตัววางตัวยังไงคือเราต้องสอนเขาไงคะต้องสอนเขาหรือว่าจะเอาให้รู้ทีเดียวเป็นไปไม่ได้นะอย่างน้องเนมก็สอนเยอะอ่ะยิ่งกว่าน้องอาร์มน้องอาร์มก็โอเคอยู่เพราะแม่บอกไม่ค่อยมีเวลาสอนเราอยู่บ้านเนาะพอเราก็ตักเตือนสิ่งไหนที่ดีก็สอนในสิ่งที่ดีไหนไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีนะห้ามทำให้ลูกไม่ดีนะสอนเขาอยู่นะคะบางครั้งก็ต่อหน้ากล้องหรือมั่งเบื้องหลังบ้างเบื้องหน้าบ้างขึ้นอยู่สถานการณ์ที่ว่าผิดตรงไหนเวลานั้นถ้าเรามาสอนที่หลังเด็กจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นทุกคนทำถูกไหมโยบางครั้งก็ต้องสอนต่อหน้าใช่ไหมต่อหน้าบ้างแล้วก็เบื้องหลังบ้างนะคะเราสอนตลอดนะคะอีซีถามเลยว่าสอนน้องบ้างนะน้องอาร์มคือเราสอนทุกครั้งนะคะสอนทุกครั้งบางครั้งก็ต่อหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างเหมือนที่ป้าย่าพูดไว้นะคะเรื่องระเบียบอะไรสิ่งไม่ดีคนเราจะทำถูกทุกอย่างไม่ได้ยังไม่โยมันก็เป็นค่อยไปนะคะแล้วมีความรู้สึกยังไงนอนข้างบนหลับไหมลูกน้องเนมหลับไหมครับหลับครับหลับครับเราสอนทุกอย่างเรื่องมารยาทการกินการอะไรคือน้องเนมยังต้องสอนอีกเยอะเยอะมันต้องอามนะคะต้องอามรู้แล้วแต่น้องเนมเนี่ยเป็นเด็กที่พิเศษอ่ะนะมันก็คือต้องพูดบ่อยๆพูดเรื่อยๆนะสิ่งไหนดีก็บอกดีแต่เขาดีอย่างนั้นก็ฟังนะอะไรไม่ดีบอกไม่ดีฟังก็โอเคอยู่ต่อส่วนน้องอาร์มหลับไหมลูกเมื่อคืนอยู่คนเดียวหลับไหมจะให้ใครกวนเธอแล้วทุกทีจะหลับไหมหลับแต่เมื่อเช้ายังช้าอยู่นะยังช้าเวลาอยู่เริ่มใหม่แต่พรุ่งนี้เหมือนเดิมกินข้าว7 โมงไม่รู้ตื่นยังไงให้ทันเวลากินข้าว7 โมงให้พร้อมกันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ป้าต้องเอาไปกินเองคืออยากให้อยู่กันช่วงเช้าทุกวันกันแต่กลางคืนอย่างเดียวเนี่ยที่แม่อยู่นั่นเองให้อยู่
ไปกับพี่เนมกินข้าวเหมือนเดิมไปตักเหมือนเดิมให้เขาทำเองเลยเองหมดต้องทำรู้ใช่ไหมลูกไม่ใช่เหมือนต้อยนะเข้าใจไหมเพราะว่าเขามีมือมีเท้ามีอะไรเขามองเห็นหมดเราให้เขาหยิบไงเราหยิบตามเขาไม่ต้องมาหยิบให้เขาให้พี่เนมรู้จักว่าตรงเนี้ยวางตรงไหนถ้วยชามวางตรงไหนช้อนวางตรงไหนข้าวตอนเช้ามีคนตักให้อยู่แล้วเนาะทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเจ็ดโมงเช้าให้กินในตรงเวลาไม่ให้มีเวลายังไม่หิวเนี่ยจะไปกินแปดโมงไม่เอาแล้วเพราะว่าน้องเนมจะมียากินแต่น้องอาไม่มียากินนี่เขามียากินคือเช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนต้องตรงเวลารู้ไหมครับน้องเนมตอบแบบไม่ยากตอนเช้าไม่ได้ว่าไม่อาบน้ำยังไม่อาบไม่ได้ยังไม่หิวข้าวก็ไม่ได้อีกเพราะเราต้องกินยาเข้าใจไหมครับที่นี่กินทำอะไรตรงเวลาใช่ทำอะไรต้องเป็นเวลาจะมาผัดประกันทุ่งไม่ได้รู้ไหมครับตอนน้องอาร์มก็หลับสบายไปละแต่ไม่ยากก็ต้องพะวงคืนก็เดินเข้ามาดูด้วยว่าเป็นยังไงอะไรด้วยก็สั่งคนในตึกด้วยเพราะเราจะมีจุดดูแลกันในตึกอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายจะอยู่กันคนละจุดคนละมุมมีอะไรเสียงดังอ้วกว่าเราก็ต้องลุกดูกันนะเพราะเราต้องเตรียมไว้แล้วว่ามีคนเข้าใหม่มานะจุดนี้เป็นอย่างนี้ต้องดูแลกันหมดทั้งบนนะคะถ้ามีระดับฝาแรงจริงแล้วก็เรียกจิตอาสาผู้ชายผู้ชายก็มีนอนข้างบนอยู่แล้วหน้าตึกแล้วก็มีอยู่แล้วนะส่วนบ๊อบบี้จะอยู่ใกล้ใบหญ้าอยู่แล้วเพราะห้องมันติดกันอยู่แล้วมีอะไรก็เรียกบ๊อบบี้ก่อนได้อันดับแรกเลยเงี้ยมีอะไรเราช่วยอยู่แล้วนี่ก็คอยดูเขาก่อนพฤติกรรมเขาก่อนไงโยเพราะว่าเพิ่งขึ้นให้ไปนอนข้างบนต้องปรับสภาพเขาให้เขาว่าอยู่อะไรได้โยถามน้องนี่มาเป็นไงบ้างเมื่อคืนสิ่งนิ่งติ่งไหมไม่ได้ยินไม่มีนะถ้าสิ่งนิ่งติ่งแล้วเราทำไงมันต้องตุ๋ยตุ๋ยสุดต่อยนะสุดต่อยสุดต่อยใช่ใช่แล้วเราฝนข้าวบานที่สอบแล้วไงนะคะโยสวยร้อยต่อยตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยวันนี้ก็คือก็จะการผีได้ส่วนหนึ่งนะรู้ป่ะเรามีอะไรก็ลุกขึ้นมาเลยสวดมนต์กันเลยนะเรากลัวผีแล้วก็สวดมนต์กันนะสวดมนต์ปุ๊บสวดไงสวดไงหลับตาด้วยนะหลับตาสวดมนต์เลยนะนโมสามจบนโมนโมตัมโมตุลาโตตัมโมตัมโมตุลาโตตัมโมนโมตัมโมตุลาโตแล้วก็พูดไงต่อทับตามสาธุสาธุสาธุเพียงเพียงโอเคแล้วก็ถ่ายไล่ผีด้วยอาจารย์ตามพี่โยเขาถ่ายไล่ผีลองทดสอบสิภาษาผีเมื่อคืนที่ทำอยู่สวดได้ต่อยแล้วต่อยสิงติงติงอันนี้ผีไม่กลัวเราทำให้พอผีเห็นใช่ไหมผีมันจะหัวเราะพอผีหัวเราะผีมันอดขำมันก็เลยบินไปขำข้างนอกเราก็ได้เวลาหลับพอดีโอ้แต่ถ้าถามคุณฉมังจริงเมื่อคืนนี้ให้เขาท่องคืนแรกพอเขาท่องเสร็จเขาเรียกคุณโปงเลยเขาบอกเมื่อคืนนี้ไอ้อะไรนะยมทูตสองตัวไม่ยอมมาเมื่อคืนมาไหมมาไหมเออมาเหรอมาแต่ทำไมแอบเหรอก็บอกแอบในผ้าห่มมันไม่เห็นเอานี่เลยนะปิ้วปิดปิ้วปืนปิ้วปิดปิ้วปืนได้เดี๋ยวจะบอกโยชาโคก่อนเดี๋ยวบอกโยชาโคนิดนึง FC ทวงมานะครับว่าคุณต้องมี EP 2ให้เขาด้วยนะคะอะไรคุณตรวจร่างกายให้แต่คุณแค่เช็คประวัติเขาแต่คุณยังไม่ตรวจร่างกายเขาเลยพวกคุณโยชาโคอย่าลืม EP 2ด้วย FC รอดูอยู่นะ EP 2เพราะฉะนั้นคุณเช็คแค่ประวัตินะแต่ยังไม่ตรวจร่างกายนะเราเป็นกำลังใจให้น้องให้กำลังใจน้องเนมหน่อยนึงเพราะว่าจะปรับสภาพเขาอยู่กับไปย่าอยู่ห้องด้านบนนะคุณน้องอาร์มเขาอยู่ที่เดิมของเขาอยู่กับป้าอยู่กับแม่ย่าอยู่กับแม่แม่ย่าอยู่ไหนเออก็อยู่กันที่เดียวกันไงเพราะว่าดูแลเขาอยู่ตอนนี้อยู่ข้างบนข้างบนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเศษต้องพัฒนาอีกเยอะต้องบอกสอนอีกเยอะเลยน้องอาร์มยังพอโอเคแล้วแต่เป็นบางส่วนที่ไม่ดีเนี่ยย่าก็จะบอกเขาอีกทีนึงแต่ส่วนน้องเนมเนี่ยเยอะมากนะแม่ย่าต้องคอยไปเป็นเขาบอกเขาตลอด24ชั่วโมงเลยพูดง่ายๆนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ชมหมอปลาเป็นลีดเดอร์ใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นเนาะใครสมัครได้จริงกว่ามือนะพุทธเอสสามารถกดสติ๊กเกอร์ได้อีโมจิอย่าเกิน3ด้วยจ๊ะเดี๋ยวจะเด็ดบนปิดกั้นช่องนะเดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปวันนี้มีรายการอาหารอีกแหละนะทั้งไลฟ์สดทั้งทำคลิปเลยติดตามดังว่าอาหารมื้อเย็นนี้จะคือเมนูอะไรเราก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้ารอติดตามนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายลูกนี่บ๊ายบาย